วัสดีค่ะชาวเขาสมูเตลูอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสมาแล้วนะคะสำหรับคำทำนายปีชั่วฉลุขันถอมรงมะเสงมะเมียมะแมวอกระกาจอกุลว่าการงานการเงินความรักสุขภาพและทุกๆเรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรประจำวันที่16ถึง31มีนาคม2567นี้นะคะเรื่องการงานช่วงนี้อาจจะต้องทำงานหนักๆหน่อยนะคะและอีกในนึงคุณกำลังมองหาอาชีพเสริมหรือกำลังมองหางานเพิ่มเติมเสริมค่ะเกี่ยวข้องกับเครื่องมือสื่อสารออนไลน์เครื่องใช้ไฟฟ้าไปในทิศทางที่ดีค่ะการเงินจะมีการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างการเงินช่วงนี้ก็อู้ฟู่แต่ความรักนะสิมีการงอนกันโกรธกันระมัดระวังรักสามเศร้าคาราคาซังถ้าคุณไม่ค่อยหวานแหววจู่จีจะมีเกณฑ์เจอคนเซ็กซี่เข้ามาระหว่างความรักของคุณฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงนี้ดีๆเรื่องสุขภาพปวดตาตาพร่าตามัวค่ะเรื่องการงานช่วงนี้ซื้อมาขายไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วตัวคุณเองช่วงนี้เรื่องอาหารการกินงานบริการต่างๆไปในทิศทางที่ดีอย่าลืมใส่บาตรบ้างค่ะการเงินรายจ่ายเยอะก็ตามแต่คุณก็รู้จักพอเพียงช่วงนี้ประหยัดขึ้นแต่เงินก็เข้ามาเยอะเหมือนกันความรักใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญนะคะโดนฉุดอะไรบางอย่างอยู่ฉุดดวงหรือไม่ค่อยได้ทำบุญหรือไม่ค่อยได้จู่จีกับแฟนค่ะสุขภาพช่วงนี้ระวังหกลมลื่นดื่มน้ำน้อยจนเกินไปค่ะเรื่องการงานช่วงนี้จะได้มีการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างคุณจบอีกอย่างได้ทำงานอีกอย่างที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงก็สามารถทำได้ดีเช่นกันการเดินทางทุกชนิดเซลล์พีอาร์ประชาสัมพันธ์บล็อกเกอร์ในหน้านะคะช่วงนี้จะมีชื่อเสียงมากๆเลยการเงินจะได้เงินก้อนเก่าๆหรือคอนเนคชั่นเก่าๆวนกลับมาหารายได้เสริมบางอย่างดีความรักแฮปปี้มีความสุขและแฟนเก่ากลับมาหากคุณรอเขาอยู่ค่ะคุณจะได้เจอคนถูกตาถูกใจสุขภาพปวดหัวไมเกรนความดันไบโพลาร์โรคซึมเศร้าต้องระวังด้วยเรื่องการงานช่วงนี้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะหากมีเกณฑ์สัมภาษณ์อาจมีคนเข้ามาช่วยหรือคุณจะได้ไปสัมภาษณ์อะไรบางอย่างแต่ไปในทิศทางที่ดีมากๆมีผู้ใหญ่สนับสนุนอุปถัมภ์การเงินอาจจะได้มีการท่องเที่ยวหรือได้เงินเกี่ยวข้องกับงานต่างชาติต่างถิ่นก็ดีค่ะความรักจะได้จูจีหวานแหววหรือได้มีการทำสวยทำหล่อศัลยกรรมการตกแต่งการผ่าตัดอะไรบางอย่างแล้วทิศทางที่ดีเรื่องสุขภาพผ่าตัดศัลยกรรมนะคะแต่ไปในทิศทางที่ดีมากเรื่องการงานช่วงนี้ประสบความสำเร็จมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะเกี่ยวข้องต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้เงินดอลลาร์ด้วยการเงินจบยุติบางอย่างเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างด้วยช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรมาอย่าลืมหมั่นทำบุญค่ะความรักได้ถอดเสื้อหวานแหววจูจีนะคะให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาถ้าเกี่ยวข้องต่างชาติต่างถิ่นหรือแดนไกลหรือต่างจังหวัดไปในทิศทางที่ดีแต่ระวังมีเจ้ากรรมนายเวรหรือใครเกี่ยวข้องเรื่องแดงอย่าลืมไปทำบุญสุขภาพระวังของร้อนฟืนไฟปวดตามข้อต่างๆค่ะการงานช่วงนี้มีเกณฑ์ต่อยอดหรือเกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนาประชุมไปในทิศทางที่ดีงานเบื้องหลังดีเพราะคุณเป็นคนปิดทองหลังพระการเงินค่ะคุณกำลังมองหาช่องทางอื่นๆเพราะคุณรู้สึกว่าแม้งานจะดีแต่เงินยังน้อยอยู่คุณกำลังจะมองหาต่างๆนะคะบางคนคิดจะลาออกแล้วทำธุรกิจส่วนตัวเลยความรักต้องหวานแหววจูจีกันบ่อยขึ้นมีการได้ไปเที่ยวกันนะคะหวานขึ้นสุขภาพช่วงนี้แข็งแรงปลอดภัยกินอิ่มนอนหลับค่ะเรื่องการงานช่วงนี้จะได้งานจากคอนเนคชั่นเพื่อนหรือการทำหุ้นส่วนอะไรบางอย่างไปในทิศทางที่ดีผู้ใหญ่รักและเมตตาสนับสนุนแต่คุณก็ยังลังเลจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือกำลังสับสนบางอย่างอยู่เดี๋ยวเคลียร์ได้ค่ะการเงินเข้ามาอู้ฟู่เลยเงินหมุนได้เข้ามาคล่องมือนะคะจะลงทุนอะไรคุณต้องมั่นใจแต่ลงทุนได้อยู่ความรักระวังกับดักรักนะคะระวังรักคาราคาซังรักสามเศร้าต้องตัดสินใจดีๆสุขภาพช่วงนี้ปวดหัวนอนไม่ค่อยหลับรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาค่ะเรื่องการงานคุณอย่าหูเบามากจนเกินไปต้องมั่นใจในตัวของตัวเองเลยคุณครึ่งกลางๆปิดตาข้างหนึ่งแต่งานฉุกระหุกปุบปับเร่งรีบๆตลอดเลยแต่งตัวสวยหล่อเซ็กซี่เข้าไว้งานเกี่ยวข้องกับความเซ็กซี่เอนเตอร์เทนทุกชนิดบริการไปในทิศทางที่ดีค่ะเรื่องความรักจะตัดใจไม่ได้สักทีเลยระวังเรื่องสาวไส้หมายความว่าชอบขุดเรื่องเก่าๆแล้วคาราคาซังกันและเรื่องการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะเรื่องสุขภาพปิดตาข้างหนึ่งแล้วระวังลำไส้แก๊สแน่นท้องอืดถ่ายไม่ค่อยดีค่ะช่วงนี้
งานเกี่ยวข้องกับเซลล์ PR ประชาสัมพันธ์โบรกเกอร์นายหน้าพูดพิธีกรนักร้องทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีนะคะเรื่องการเงินจะมีการเสียเงินให้กับตัวเองลูกหลานหรือคนแก่ในบ้านเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องความรักต้องจับเข่าคุยกันมีอะไรเปิดใจจะมีการท่องเที่ยวกันแต่ระมัดระวังใครที่ขาดราคาสั่งเรื่องรักสามเศร้าตัดใจเพราะเขามีเจ้าของแล้วนะคะเรื่องสุขภาพใครเคยเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญช่วงนี้แก๊สแน่นท้องอืดแล้วก็ปวดหัวไมเกรนค่ะเรื่องการงานมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะและระวังเรื่องเอกสารช่วงนี้เหนื่อยเครียด King of Van หมายถึงผู้ใหญ่และงานอยู่ในมือตลอดเลยแต่ทำงานเป็นทีมแม้จะช้าบ้างระวังขัดแย้งอะไรกับใครบ้างการเงินช่วงนี้ก็มีความเครียดสะสมระวังห้ามให้ใครยืมเงินค้ำประกันเล่นแชร์มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งค่ะเรื่องความรักคาราคาซังรักสามเศร้าแต่คุณปิงปังใครอาจจะเจอพ่อไม่แม่บ้างเรื่องสุขภาพระวังของร้อนของแข็งของมีคมบาดค่ะการงานช่วงนี้ระมัดระวังการทะเลาะกับคนรอบข้างจบยุติบางอย่างเพราะคุณชอบพูดว่าไม่อยากทำงานเบื่อหน่ายเซ็งเครียดและไม่มีตังค์หากคุณพูดคำนี้บ่อยๆต้องถอนคำพูดและอธิษฐานจิตใหม่นะคะแต่เรื่องการเงินมีเกณฑ์ถูกหวยแตกได้ปุ๊บจ่ายปั๊บหากมีเกณฑ์น้ำรั่วหลังคารั่วไฟกระพริบไฟดับกระเบื้องแตกกระจกร้าวรายจ่ายจะเยอะมากๆต้องปิดซ่อมให้ดีค่ะเรื่องความรักแอบจับตาดูจับตามองไม่ค่อยไว้ใจกันเครียดเรื่องสุขภาพเจ็บคอร้อนในปวดฟันค่ะเรื่องการงานช่วงนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืองานเกี่ยวข้องต่างชาติต่างถิ่นการเดินทางทุกชนิดการคมนาคมต่างๆดีนะคะแล้วก็ Worldwide Online เทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์การเงินระมัดระวังจะโดนโกงโดนหลอกห้ามค้ำประกันเล่นแชร์หรือให้ยืมเงินเรื่องความรักหวานแหววจูจีกันค่ะเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่งแต่คุณจะเลือกถูกค่ะเรื่องสุขภาพแก๊สแน่นท้องอืดตดลมเลอมีพุงหากเกี่ยวข้องเรื่องแทงไปทำบุญนะคะค่ะสนใจจองคิวดูดวงกับอาจารย์ชัญญาที่โทรศัพท์0909651596นะคะถ้าโทรแล้วผู้จัดการรับสายไม่ทันเป็นช่วงแล้วโทรใหม่นะคะที่0909651596หรือใครอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพค่ะชัญญาเปิดคอร์สสอนไพ่โซเมดนะคะวันเสาร์อาทิตย์ที่30-31มีนาคมนี้ค่ะมีไพ่มีตำรามีผ้ารองไพ่ถุงใส่ไพ่พิธีไหว้ครูที่ถูกต้องใบประกาศนียบัตรอาหารกลางวันเบรกเช้าเบรกบ่ายและทุกอย่างครบเซตเลยนะคะเสาร์เรียนทฤษฎีวันอาทิตย์เรียนปฏิบัติวันจันทร์เปิดร้านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เลยค่ะและถ้าใครอยากจะเรียนโงเฮงชัญญาเปิดคอร์สสอนโงเฮงวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ LINE @ajarnchanya โงเฮงวันที่17มีนาคมค่ะเรียนไพ่เสาร์อาทิตย์ที่30-31มีนาคมติดต่อที่ LINE @ajarnchanya @อาจารย์ชัญญาติดต่อ TikTok IG LINE ที่ AJARNCHANYA นะคะแล้วถ้าใครอยากจะได้แผ่นมงคลชีวิตอันนี้ปลุกเสกแล้วนะคะที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยนะคะเป็นรูปพระพิคเนศค่ะแล้วก็ฉ่ายสิงเอียเรื่องการเงินพระพิคเนศเรื่องการงานฉ่ายสิงเอียเรื่องการเงินพระตรีมูรติเรื่องความรักพ่อปู่ชีวกเรื่องสุขภาพนะคะสามารถติดโทรศัพท์มือถือในนี้มี2สีนะคะติดโทรศัพท์มือถือหรือใส่กระเป๋าสตางค์ก็ได้ติดคริสตัลแท้จากสวาร็อกกี้ค่ะสามารถติดต่อได้ที่ LINE @ajarnchanya แผ่นละ399บาทซื้อ3แถม1ซื้อ4ก็คือ 1,200 บาทได้ไป4แผ่นเลยนะคะติดโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋าสตางค์ก็ได้ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ชัญญาลาไปแล้วสวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ